หัวข้อถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของการเปิด drawing ที่อยู่ในโปรเจกต์นะครับว่าเราจะเปิดได้ยังไงนะครับลองมาดูกันครับสำหรับตัวโปรแกรมนะครับขั้นแรกครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องเปิดตัวโปรเจกต์ตัวอย่างสักหนึ่งตัวนะครับก็ drop down ลงไปในช่องของ active project แล้วก็เลือกโปรเจกต์สักตัวหนึ่งครับจากนั้นนะครับด้านล่างของตัวไอเทมของ document list จะมีรายชื่อนะครับของตัว drawing อยู่ก็วิธีการง่ายๆครับการเปิดของเขาคือจะ double click ไปที่ชื่อก็ได้ของตัว drawing หรือเลือกที่ชื่อกดเมาส์ปุ่มขวานะครับแล้วก็เลือก open ครับนี่ก็เป็นวิธีการเปิด drawing ในโปรเจกต์ที่เราทำงานนั่นเองนะครับ